5สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อท่านทานไข่3ฟองติดต่อกันทั้งสิ้น7วัน8ช่วงเวลาที่สำคัญสุดๆครับถ้าท่านดื่มน้ำ8เวลานี้นะ สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือ Dr. Top Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องไข่ครับ5สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับ5สิ่งเลยนะครับเมื่อท่านทานไข่ฟังชัดๆนะครับ3ฟองติดต่อกันทั้งสิ้น7วันนะครับ5สิ่งนะครับเกิดขึ้นเมื่อทานไข่3ฟองติดกัน7วันแต่ต้องทานอย่างถูกวิธีและในคลิปนี้มีอธิบายทั้งหมดครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปครับ5สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อท่านทานไข่3ฟองติดต่อกัน7วันอย่างถูกวิธีครับต้องถูกวิธีด้วยนะจะไปกินมั่วกินซั่วไม่ได้ซึ่งจะมีแนะนำในตอนหลังครับว่ากินถูกวิธีเลือกถูกวิธีมันเป็นยังไงนะครับต้องบอกเลยว่าไข่เนี่ยนะครับใครเชื่อว่าคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยมันเป็นความเชื่อที่อารมณ์ว่าโลกแบนน่ะมันโบราณแล้วนะฮะโอเคเมื่อ50ปีก่อน70ปีก่อนน่ะเชื่ออย่างนั้นไม่ผิดหรอกครับแต่วันนี้มันมีวิจัยไม่ว่าจะฝั่งอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียนะครับหรือฝั่งเอเชียเนี่ยก็บอกแล้วถ้าทานไข่ได้เหมาะสมนะครับเลือกไข่ได้ถูกต้องปรุงอย่างถูกวิธีแบบนี้จะเป็นประโยชน์มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรตีนชั้นดีไขมันชั้นดีโฟเลตแคลเซียมซิงค์ฟอสฟอรัสซิลิเนียมวิตามิน A D E K วิตามิน B 2 5 62นะครับตัวไข่เนี่ยนะครับมีไขมันชั้นดีเพราะฉะนั้นจะช่วยเสริมสร้างฮอร์โมนแทบทุกชนิดในร่างกายนะครับรวมทั้งโอเมก้า3ที่ยอดเยี่ยมนะครับไขมันความดันหัวใจโรคไตหลอดเลือดลดต่ำลงเห็นอย่างชัดเจนนะครับคราวนี้มาดูกันนะครับ5สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแรกครับ healthy weight loss ครับนั่นก็คือน้ำหนักลดอย่าง healthy สุดๆครับเพราะอะไรครับเพราะว่าไข่เนี่ยมีโปรตีนและไขมันชั้นดีสูงมากๆนะครับไข่1ฟองโปรตีน6กรัมไข่3ฟองโปรตีน18กรัมเท่ากับอกไก่เต็มๆ1ฝ่ามือครับแถมอร่อยกว่าเยอะนะครับketogenic diet low carb diet intermittent fasting นักเรียนที่ผมดูแลอยู่เป็นพันคนก็ทานไข่แบบสบายๆแฮปปี้ไม่ต้องมานั่งอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไขมันก็ดูดีมากๆด้วยนั่นเองนะครับการที่ทานโปรตีนพอดีไขมันสูงนะครับแล้วก็คาร์โบไฮเดรตต่ำๆจะยิ่งทำให้อาการหิวโหยของท่านลดลงทำให้การลดน้ำหนักเนี่ยยอดเยี่ยมและง่ายนะครับเดือนนึงลด5โล10โลเนี่ยผมบอกเลยกระจอกมากนะครับแถมเฮลตี้ด้วยไม่มีแบบหนังเหี่ยวหนังย่นด้วยนะครับมาต่อกันที่ข้อที่2ครับคือ bone health นะครับหรือว่าสุขภาพของกระดูกดีขึ้นจากวิตามินดีฟอสฟอรัสแคลเซียมที่สูงมากๆในไข่ครับแคลเซียมเนี่ยนะครับกินเฉยๆเนี่ยนะครับกระดูกไม่แข็งแรงนะฮะต้องมีวิตามินดีร่วมด้วยนะครับแล้วก็ฟอสฟอรัสที่เหมาะสมแคลเซียมถึงจะโดนดูดเข้าไปในกระดูกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเริ่มมีอายุสงสัยว่าจะกระดูกพรุนการทานไข่ช่วยได้นั่นเองครับมาต่อกันข้อที่3ครับนั่นก็คือเรื่องของ brain health หรือสมองนั่นเองครับตัวไข่เนี่ยมีสารอาหารที่สำคัญมากๆแต่ที่เจ๋งเด็ดกับสมองคือเรื่องของโคลีนและวิตามิน B ครับโคลีนเนี่ยเลี้ยงสมองส่วนวิตามิน B เนี่ยนะครับมีประโยชน์มากต่อไขสันหลังและระบบเชื่อมต่อประสาทต่างๆนะครับทำให้โอ้โหสมองเราสดใสปิ๊งปังแล้วก็ระบบเชื่อมต่อประสาทเนี่ยส่งกระแสประสาทไปตามอวัยวะต่างๆและใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นเองครับยังไม่พอครับสามารถนะครับที่จะนะครับผ่านรกของคุณแม่นะครับไปหาลูกรักของท่านได้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับหญิงตั้งครรภ์นะครับคุณแม่เนี่ยไม่จำเป็นต้องหาอาหารเสริมอะไรพิสดารนะครับไข่นี่แหละครับจะทำให้ลูกของท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีและคุณแม่เนี่ยก็ไม่อ้วนไม่เสี่ยงเบาหวานขณะตั้งครรภ์ด้วยครับคราวนี้ครับมาต่อกันข้อที่4ครับ blood health นะครับหรือสุขภาพของเลือดนั่นเองครับไข่มีส่วนประกอบของเหล็กหรือไอรอนเนี่ยสูงมากๆนะครับภาวะโรคโลหิตจางอันหนึ่งที่ชื่อว่า iron deficiency anemia นะครับก็คือการขาดธาตุเหล็กทำให้เกิดโลหิตจางซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียแล้วก็แบบทุกข์ทรมานมากๆนะครับการทานไข่ก็จะทำให้ภาวะนี้น้อยลงนะครับแล้วก็ดีขึ้นมากๆนั่นเองครับมาต่อกันครับข้อที่5ครับนั่นก็คือ eye health นะครับหรือว่าเรื่องของสุขภาพดวงตาจะดีมากจากสารที่สำคัญในไข่นะครับทั้งไข่ขาวไข่แดงนะครับไม่ว่าจะเป็นลูทีนซีแซนทีนโอเมก้า3วิตามิน A และซิงค์นะครับช่วยป้องกันรังสี UV ช่วยป้องกันกระจกตาช่วยป้องกันความเสื่อมของจอประสาทตาต่างๆเยอะแยะครับก็ทำให้การมองเห็นนั้นดีขึ้นนะครับสดใสแม้ท่านอายุมากเพิ่มขึ้นทุกๆวันก็ตามนั่นเองครับ
คราวนี้ครับผมขออนุญาตแถมครับเทคนิคการเลือกไข่และวิธีทำให้ไข่นั้นน่ะดีต่อสุขภาพแบบจริงๆนะครับการเลือกไข่นะครับมี3หลักใหญ่ๆนะครับ1เป็นออร์แกนิกนะครับไม่ฉีดยานู่นนี่ให้คุณแม่ไก่นะครับอันที่2เป็นพาสเจอร์เรสเอ็กนะครับเลี้ยงในทุ่งกว้างให้คุณแม่ไก่มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีและอันที่3โอเมก้า3สูงครับก็จะทำให้ไข่ที่ท่านได้เนี่ยมีวิตามินที่ผมกล่าวมาทั้งหมดมีโอเมก้า3สูงปี๊ดมีประโยชน์มีสารทุกอย่างเพียบพร้อมเพราะว่าถ้าไม่เป็นแบบนี้สิ่งที่ดีทั้งหมดเนี่ยจะหาร2นั่นเองครับการปรุงไข่ไม่ว่าจะต้มนึ่งตุ๋นลวกออนเซนโอเคหมดนะครับแต่ถ้าเป็นไข่ดาวไข่เจียวต้องใช้น้ำมันจากธรรมชาติเช่นน้ำมันจากสัตว์น้ำมันหมูอะไรก็ได้ครับแต่ไม่แนะนำน้ำมันพืชเพราะน้ำมันพืชเนี่ยต้องบอกเลยว่าผ่านกระบวนการเยอะมากๆซึ่งจะทำให้โอเมก้า6สูงโอเมก้า6สูงจะทำให้หลอดเลือดของท่านอักเสบหลอดเลือดอักเสบนานๆหลอดเลือดจะตีบหลอดเลือดตีบที่สมองก็อัมพาตหลอดเลือดตีบที่หัวใจหัวใจขาดเลือดหลอดเลือดตีบที่ไตฟอกไตตลอดชีวิตหลอดเลือดตีบที่แขนขาโดนตัดแขนตัดขาเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับทานได้บ้างแต่ไม่ใช่ทานน้ำมันพืชทุกๆวันแบบนี้สะสมยาพิษในร่างกายนะครับมาต่อกันข้อที่3ที่ต้องระวังนะครับอันนี้อันที่3ที่อยากให้เรียนรู้คือเรื่องของน้ำตาลแฝงและผงชูรสในไข่ชนิดต่างๆเช่นไข่ลูกเขยไข่พะโล้ยำไข่ดาวพวกนี้นะครับโดยเฉพาะยำไข่ดาวเนี่ยเรานึกว่าไม่มีอะไรแต่ในน้ำยำเนี่ยน้ำตาลเพียบนะครับเพราะฉะนั้นน้ำตาลแฝงผงชูรสแฝงนะครับจะกระตุ้นอินซูลินเยอะมากทำให้ท่านมีภาวะดื้ออินซูลินและในที่สุดท่านจะเป็นเบาหวานในอนาคตไขมันความดันหลอดเลือดโรคไตนะครับเกิดจากภาวะดื้ออินซูลินเพราะฉะนั้นผมแนะนำจริงๆครับคีโตเจนิกไดเอทโลคาร์บไดเอทนะครับอินเตอร์มิเทนฟาสติ้งจะทำให้ท่านห่างหายจากโรคนี้และการทานไข่ที่ถูกต้องที่ผมแนะนำจะทำให้ชีวิตท่านยอดเยี่ยมอย่างคาดไม่ถึงครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับบ๊ายบาย